อากาศร้อนๆแบบนี้ร้านค้าต้องมีเมนูคลายร้อนให้กับลูกค้ากันแล้วนะครับวันนี้ผมมีเมนูมานำเสนอบักเก็ตผลไม้ปั่นทำยังไงเรามาดูกันเลยครับวันนี้นะครับเราเลือกใช้เป็น selected มะพร้าวอ่อนน้ำหอมรสชาติหอมหวานเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มปลอดภัยไร้สารตกค้างส่งตรงจากสวนและฟาร์มเพื่อผู้ประกอบการร้านค้าและโรงแรมโดยเฉพาะเลยครับตัวที่2เราใช้เป็นตัวของเนื้อส้มแช่แข็งแมนดารินที่มีสีสวยรสชาติเปรี้ยวอมหวานเริ่มจากการปั่นน้ำมะพร้าวเลยนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนน้ำเชื่อมเล็กน้อยครับแล้วก็น้ำแข็งครับแนะนำให้เป็นน้ำแข็งเกล็ดเล็กนะครับเขาจะปั่นง่ายแล้วก็จะเป็นสมูทตี้ครับผมถ้าเกิดเกล็ดใหญ่ปุ๊บเขาจะปั่นไม่ค่อยละเอียดครับเริ่มปั่นกันเลยครับเมื่อได้แล้วนะครับแล้วก็ตักใส่บักเก็ตได้เลยครับสังเกตได้ว่าเนื้อสมูทตี้ที่ดีนะครับผมเขาจะต้องเนียนละเอียดนะครับดูดแล้วก็ไม่มีเกล็ดน้ำแข็งที่จะติดกับหลอดครับต่อไปเราจะปั่นตัวของน้ำส้มกันครับเราใช้เป็นเนื้อส้มแมนดารินแช่แข็งนะครับผมน้ำเชื่อมกลิ่นส้มนะครับเรียบร้อยครับผมกับน้ำส้มปั่นนะครับก็จะเอาออนท็อปไปบนน้ำมะพร้าวปั่นได้เลยครับไอเดียการเลือกนะครับผลไม้จะให้แมทชิ่งกันนะครับควรจะเลือกตัวของผลไม้ที่มีรสชาติหวานแล้วก็รสชาติเปรี้ยวนะครับผสมกันเมื่อทานออกมาแล้วจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานในตัวของบักเก็ตนั้นนะครับจากนั้นเราก็ตกแต่งด้วยเนื้อส้มสดนะครับเพิ่มสีสันด้วยใบของโรสแมรี่นะครับผู้ประกอบการท่านใดอยากจะเอาไปทำเป็นค็อกเทลก็สามารถมีกับตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ครับสูตรนี้มืออาชีพการันตีทำขายได้จริงท้ายคลิปเรามีตารางต้นทุนราคาขายจะขายเท่าไหร่กำไรยังไงไปดูกันเลยครับ